สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู้คู่สู้คนครับผมพบกันคือเก่านะครับกับบาวเดย์อีสานคนไกลบ้านครับผมวันนี้ป้าพี่พ่อน้องนะครับมาเบิ่งนะครับว่าวจุฬานะครับผมขนาด1เมตรครับพี่น้องครับเป็นโค้งนะครับว่าวจุฬานะครับบาวเดย์เฮ็ดแล้วมีไหมเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของบาวเดย์เองนะครับผมว่าวจุฬาศรีสะเกษสูตรบาวเดย์นะครับผมสูตรบาวเดย์จังได๋นะครับผมก็คือว่าบาวเดย์คิดขึ้นมาเองนะครับผมเพราะว่าบาวเดย์เป็นตัวดีซีนะครับผมที่บาวเดย์เฮ็ดนะครับว่าวจุฬาปกติบาวเดย์บ่เคยนะครับเฮ็ดว่าวจุฬาจักเทื่อพี่น้องตั้งแต่น้อยจนว่าใหญ่นะครับแต่มาเฮ็ดอยู่เกาหลีนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับผมปกติบาวเดย์เนี่ยสิเฮ็ดแต่ว่าว2ห้องนะครับผมตั้งแต่น้อยเนาะพี่น้องแถวบ้านบ่ค่อยมีครับวาวจุฬานะครับผมอันนี้เป็นตัวที่4นะครับที่เบาเดย์ทดสอบเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดมาแล้ว3ตัวก็ถือว่าขึ้นดีครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้จังก็ยังบ่ดีที่สุดเนาะพี่น้องยังบ่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเบาเดย์ก็กําลังพัฒนานะครับผมเป็นสูตรของเจ้าของนะครับผมเบาเดย์ก็เบิ่งจากหลายๆอาจารย์นะครับพี่น้องครับเบิ่งจากหลายๆอาจารย์นะครับที่เพิ่นเฮ็ดเนาะพี่น้องนํา YouTube นํามีหยังนะครับพี่น้องคือสูตรเจ้าของนี่บาวเดย์สิเบิ่งโครงสร้างนะครับว่าแนมจากสายตานะครับว่าขาปีกยาวซ้ํานี่นะครับขาสิยาวซ้ําใดเนาะพี่น้องเนาะนี่คือขาเพิ่นเด้อพี่น้องครับบาวเดย์ก็สิกะประมาณว่าเอาความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะแนมจากสายตาว่าอันใดสวยงามนะครับความยาวเท่าใดสวยงามกําลังงามจังซี่เนาะครับผมบาวเดย์มักประมาณนี้ครับให้มองนี่เพิ่นใหญ่ๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะผมบาวเดย์คิดว่าจังซี่ทรงโตดีว่าว่ายังไงถ้าว่าขาเพิ่นใหญ่จังน้อยเนาะพี่น้องอ้วนจังน้อยว่ายังไงเวลารับลมสิได้บันลานกับโตวาวเนาะพี่น้องความส่วนรายละเอียดนะครับผมบาวเดย์กับมัดแบบธรรมดาครับยังพ้นใดแบบเฮ็ดเล่นเนาะพี่น้องเนาะกับบ่มีความละเอียดหลายปานใดกับมัดแบบบ้านๆเนาะครับผมมัดธรรมดาครับผมเสื้อนี่ก็ดึงไว้ซื้อแหละพี่น้องบ่มีประโยชน์หยังนะความสวยงามมันซื้อขานี่หักได้พี่น้องบาวเดย์ต่อนะครับผมเฮ็ดแล้วมัดแล้วหมดแล้วหักแก๊กหลดพี่น้องไม้นี่น่าจะเป็นไม้ข้ามปีพี่น้องเนาะเพราะว่าเกาหลีนี่เป็นเมืองหนาวพี่น้องแล้วก็บ้าวเดไปเอามานะครับเป็นของเฒ่าแก่นะครับผมขอเฒ่าแก่มานะครับผมก็ถือว่าเป็นไม้ไผ่เกาหลีนะครับผมข้ามปีอาจสิบ่เหนียวปานใดแต่ว่าถ้าเฮาตัดไม้แล้วมาตากแดดไว้นั่นอาจจะเหนียวเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่ข้ามปีนี่ความประเทศนี่เป็นประเทศหนาวนะพี่น้องถือความหนาวอากาศหนาวติดลบจังซี่ข้ามปีอาจสิมีส่วนว่ากรอบง่ายเนาะพี่น้องอันนี้ก็ฮักเนาะพี่น้องนะตัวนี้ก็ฮักนี่มองนี่ก็ฮักนี่ปกติสิยาวประมาณนี่ฮักบ่าวเดดําบ่เป็นตะยู่ก็เลยเอาออกครับพี่น้องก็เลยเอาออกนะปกติประมาณนี้ครับบ่าวเดก็เลยได้ใส่ผ้าเต็บพันไว้แล้วก็มัดนี่เลยนะครับผมมันก็สิแตกอยู่นี่น้อยนึงแต่ส่วนที่หักก็เอาทิ่มไปมองนี่สิแตกน้อยนึงถ้าสิตัดขึ้นมาอีกก็สิสั่นโพดพี่น้องเนาะอันนี้คือไม้ไผ่เกาหลีนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเดองค์บ้างสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งนะครับไม้ไผ่เกาหลีจากต้นนะครับผมตัวนี้บ่าวเดเอาของเฒ่าแก่มาความละเอียดก็บ่ปานใดดอกพี่น้องเอาไปเล่นเจ้าของนะครับการมัดการยังกับบ่ปานใดธรรมดานะครับผมเป็นสูตรของบาวเดย์นะครับผมขึ้นบ่ขึ้นก็ขึ้นแน่นอนแหละครับแต่ว่าสิขึ้นดีบ่ดีเนาะพี่น้องเพราะว่า บาวเดย์ก็กำลังพัฒนาอยู่ครับผมว้าวจุฬาศรีสะเกษนะครับผมเป็นสูตรบาวเดย์เองนะครับผมแต่ว่า3ตัวที่เฮ็ดไปถือว่าขึ้นดีนะครับผมแนมจากสายตานะครับ
ขาแล้วก็โครงสร้างต่างๆครับพี่น้องก็สิประมาณนี้ครับครับพี่น้องนี่ก็คือนะครับโครงสร้างเพิ่นเด้อพี่น้องความละเอียดก็กลางๆครับบ่ปานใดแต่ก็เดี๋ยวบ่าวเดก็สิได้ทดสอบพี่ๆน้องเบิ่งนะครับผมสูตรบ่าวเดนี่ก็คือว่าแนมจากสายตาก่อนว่างามประมาณนี้นะครับบ่าวเดแนมจากสายตาว่างามของเจ้าของซ้ํานี้นะครับขาเพิ่นยาวซ้ํานี้ปีกยาวซ้ํานี้ขาซ้ํานี้นะครับผมขึ้นดีบ่ดีนะครับสมมุติว่าขึ้นดีก็สิเอาสูตรนี้เลยเนาะพี่น้องขานี่ก็ความยาวก็ประมาณ60หรือว่า70นี่แหละพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวบ่าวเดถ้ามันขึ้นดีบ่าวเดสิเอาสูตรนี้ไปตลอดนะครับมันบ่มีสูตรตายโตพี่น้องนะครับบ่าวเดเฮ็ดวาวเอาขึ้นดีถ้าขึ้นดีแล้วจังเอาสูตรนั่นเนาะครับผมเพราะว่าบ่าวเดก็เฮ็ดตัวดีซีนะครับสำหรับวาวจุฬาเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวที่4นะครับแต่น่ะเอิกอยากคดจักหน่อยครับพี่น้องแต่ก็คือสิบ่มีปัญหาอีหยังดอกนะครับบ่าวเดก็มารีวิวนะครับว่าวจุฬานะครับโอ้ยล่มข้างนอกฝนตกพี่น้องเอ้ยล่มพายุปานว่าสิยกเฮานี้อ่ะรถพูดนะเสียงล่มได้พี่น้องอ่ะอันตรายแห่งล่มประเทศไอ้เกาหลีนี่ถ้าฝนตกๆไปแล่นนี่กงหักแน่นอนพี่น้องล่มแบบนี้บ่เหลือนะครับนี่ก็คือความการมัดกันหยังนะครับก็เฮ็ดไว้เล่นเจ้าของพี่น้องนะถ้าขึ้นดีก็เสียวเป็นสูตรเจ้าของนะครับถ้าเฮ็ดขายเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดดีกว่านี้อยู่แต่ตอนนี้บ่าวได้อยู่เกาหลีก็เฮ็ดเล่นเจ้าของนี่ล่ะไปค่อยพัฒนาเจ้าของไปนะครับว่ามันสิไปแนวทางใดถ้าขึ้นดีก็สิเอาตามนี้ล่ะพี่น้องส่วนปีกนี่ก็สิเป็นออกแหลมๆนะครับผมออกแหลมๆจังหน่อยแต่ที่จริงเบ้าเดบ่ค่อยมากดอกวาวเป็นแหลมๆจังซี่นะครับแต่ว่าพอดีไม่เพิ่นเล้าหลายบ่ได้ครับที่จริงเฮาต้องเล้าปีกอ่อนปีกปลายอ่อนแล้วก็ปีกนี้แข็งเนาะครับพี่น้องปีกตรงกลางสิแข็งแล้วก็ปลายอ่อนเพิ่นสิเป็นรูปวงลี่เนาะพี่น้องเนาะพอดีไม่เพิ่นอ่อนพี่น้องเป็นไม่อ่อนนะครับผมเล้าหลายบ่ได้ก็เลยเอานี่ล่ะเอาส่งนี่ล่ะส่งแหลมนี่ล่ะแต่ผู้บางคนเพิ่นก็มักส่งแหลมนะครับแต่เบาเดบ่ค่อยมักปานใดแต่ว่าก็เอาจังซี่ล่ะเพราะว่าไม้มันบ่ค่อยนั่นปานใดไม้บ่ค่อยดีปานใดไม้อ่อนครับ นี่ครับเป็นตัวที่4นะครับของเบาเดเฮ็ดพี่น้องก็ถือว่ารูปทรงก็ถือว่าโอเคนะครับผมขึ้นบ่ขึ้นเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทื่อนึงถ้าขึ้นดีเบ้าเดก็สิใส่สูตรนี้นะครับผมก็สิวัดขนาดวัดหยังขานี่ก็ประมาณ60กว่าหรือ70นี่แหละจําบ่ได้ล่ะพี่น้องถ้าขึ้นดีตัวนี้ก็สิเอาสูตรนี้ตลอดนะครับพี่น้องเป็นสูตรเบ้าเดเลยนะครับผมเพราะว่าสูตรเบ้าเดดูจากสายตานะครับเอาความสวยงามก่อนพี่น้องเอาความสวยงามแบบเนี่ยมึงว่าหัวแหลมขนาดนี้ขายาวขนาดนี้นะครับผมก็คือว่าเอาความงามจากสายตาเจ้าของก่อนแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ขึ้นดีบ่ดีนะครับค่อยว่ากันถ้าขึ้นดีก็เอาสูตรนี้เลยถ้าขึ้นบ่ดีเฮาก็ต้องมัด ปรับแต่งอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเดก็มารีวิวนะครับผมให้พี่น้องฟังนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าวจุฬานะครับศรีสะเกษนะครับผมแต่บ่าวเดก็บ่เคยเห็นดอกแถวบ้านว่าวจุฬาศรีสะเกษเป็นตัวที่4นะครับตั้งแต่น้อยก็บ่เคยเห็นดอกว่าวจุฬาส่วนมากแถวบ้านบ่าวเดก็สิว่าว2ห้องนะครับเป็นส่วนหลายนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเดก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ครับผมมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมเป็นไม้ไผ่เกาหลีครับพี่น้องครับไม้ไผ่เกาหลีนะครับผมแต่ไม้ที่บ่าวเดียมานี่อยากอ่อนนะครับเป็นไม่บ่ค่อยแข็งปานใดพี่น้องนะครับบ่แข็งปานใดเดี๋ยวว่างๆสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งไม้ไผ่เกาหลีนะครับบ่าวเดียก็บ่เคยไปตัดนะครับผมเพราะว่าเอาของเฒ่าแก่มาก็ใส่บ่ใส่ได้อยู่นะก็เลยบ่อยากไปตัด
คลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องนะครับไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าบาวเดซิมาทําการติดนะครับผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมติดว่าวจุฬาแล้วก็ทดสอบให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับบาวเดเล่นว่าวอยู่ต่างแดนพี่น้องนะครับเกาหลีใต้นะครับผมคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับผม